ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับณวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะกินก๋วยเตี๋ยวร้านคุณพี่นะครับปรากฏว่าคุยไปคุยมานะฮะเข้ามาตลอดเลยนะครับผมตัวเลขของคุณพี่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทางไปอำเภอเพ็ญเนี่ยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณ์ครับคุณพี่ก็จะบอกว่ามีคนเข็นรถมาบอกตัวเลขถูกตลอดนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์แนวทางของคุณพี่ขายก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเนาะว่าที่มาที่มาแบบไหนนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ยังรอค่ะนี่ซื้อมาตั้งไหนค่ะพ่อนจ้าพี่พ่อนเนาะค่ะเนาะยินข่าวว่ามีโชคตลอดก็พอได้อยู่ค่ะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางเป็นจังได๋ค่ะตัวเลขเป็นความฝันบ่ค่ะส่วนมากบ่แม่นความฝันเลยค่ะเป็นคล้ายๆว่ามีอันสิถือฉลูกับทีหรือว่าไอดูหรือเปล่าโอ้พุ่มทีค่ะแล้วก็สิมีอันคนเล่ร่อนคล้ายๆว่าบ่แม่นสิว่าเชิงเล่ร่อนก็บ่แม่นเนาะครับเพิ่นก็ขี่จักรยานเข็นจักรยานไปจักรยานมาก็เห็นเพิ่นตลอดเพิ่นบอกกำลังบ่ครับเพิ่นขายของบ่พุ่มๆๆๆเพิ่นเพิ่นไปกันยังเพิ่นออกกําลังกายบ่เพิ่นว่านี่คนบอกเพิ่นสร้างให้เพิ่นขายหั่นไปนี่โอ้เห็นเพิ่นตลอดเพิ่นอยู่นี่อยู่ได้นี่ล่ะครับเห็นเพิ่นตลอดแล้วบัดนี้มีหยังก็ให้เพิ่นเนาะแต่ก่อนที่บ่ได้มาเปิดร้านนะครับก็ใครว่าคุ้นเคยกันแล้วก็มาเลือกมื้อนั้นแล้วมาขอกินน้ําม่วนแท้แล้วขอกินน้ําก็เลยว่าเอาน้ําให้เพิ่นกินเพิ่นก็นั่งอยู่พุ่นละแต่ว่าหักเพิ่นบ่นั่งโต๊ะเก้าอี้เฮาหั่นนะนั่งอยู่กับพื้นจ้ะนั่งอยู่กับพื้นก็เลยว่าเด็ดอันลูกหลานอยากรวยลูกหลานขอนี่ก็ว่าซิเนาะโอ้อย่าเอารวยเนาะเพิ่นว่าซิเอาพ่อมีพ่อกินนี่ล่ะเพิ่นก็ว่าซิเพิ่นก็เลยอันเอาปากกามาให้เพิ่นเขียนให้เพิ่นเว้าแต่ว่ายามเพิ่นเว้านั่นเพิ่นมีพระอยู่ในปากเพิ่นอมพระแม่นเพิ่นอมพระไปพร้อมแล้วก็เป็นภาษาขอมหรือภาษาหยังบ่รู้ที่เพิ่นเว้าหั่นนะเพิ่นสวดคาถาแม่นเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็ฮั่วไปจังซี่นะเพิ่นก็เขียนฮั่วนั่นก็9229แล้วก็ให้ตัวเดียวหั่นแหละโอ้ก็ถือบ่ค้างฮั่วนั่นก็ออกก็ถืออยู่เด้แต่ว่า92เนาะแม่นบ้าเพิ่นบ้าเพิ่นป่วยเพิ่นก็บอกเลขถืออยู่เป็นส่งคนป่วยจังซี่บ่ค่ะหรือแล้วก็เว้ารู้เรื่องอยู่เด้แล้วก็เว้ารู้เรื่องก็สิแล้วก็เว้ารู้เรื่องได้แต่ว่าแบบมีคนฟังเพิ่นจังซี่นะมีคนฟังคนจิตสัมผัสแม่นประมาณเพิ่นมีเส้นเว้าง่ายๆแต่ว่าเพิ่นก็ปั่นจักรยานไปจักรยานมาอยู่แถวนี้ล่ะจ้ะแถวๆนี่ล่ะมื้อนี้บ่เห็นบ้านบ้านเพิ่นอยู่นี่ใกล้ๆนี่โอ้มาเพิ่นใกล้นี่บ่จะได้ตามมีเส้นไปตามไปหาเพิ่นลองเพิ่นเที่ยวมาบอกงวดนี้งวดนี้เพิ่นยังบ่มางวดบางหันเพิ่นบอกบ่ค่ะงวดบางหันเพิ่นก็บอก72ครับเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นก็เขียนให้โอ้บ่กันเขียนให้เบิ่งอีก72วันนี้ถูกบ่ค่ะก็จะซื้อรถเนาะก็ถูกแต่ว่างวดนี้ก็เลยตามสิตามอีกโอ้ตามอีกครับสิตามตัวนี้ล่ะ72เอ้าซื้อขึ้นซื้อลงครับครับผมเจ๋เพิ่นก็เลยมีโชคมีลาภตลอดก็ไปจุดธูปอยู่หน้าร้านอยู่โพ้นว่าซั่นจ้ะงวดเมื่อกี้นี่ล่ะวันที่1กรกฎาคมเข้าบ่เลขถูกก็เลข872 872เอาตัวเดียวก็เพิ่นบอกอีกแม่นโอ้ก็ตัวเดียวก็เพิ่นบอกแต่ว่างวดนี้สิตามตัวนี้ก็เลยว่าสิตามแต่ว่าครับตามตัวเก่านี่อีกจ้ะ2728ถูกมาจากงวดล่ะค่ะนี่2งวดนี่แหละค่ะ2งวดแล้วแล้วเพิ่นไปให้เลขผู้ใดคือว่าได้เงินเป็นแสนเพิ่นอยู่ในบ้านนี่ล่ะค่ะไปบอกเลขเขาถือเป็นแสนได้บ่เพิ่นก็บ่ได้เอาหยังเด้เออก็สิเอาเงินแล้วก็บ่แล้วมาหาลูกหลานได้ลูกหลานสิเอาให้บ่เพิ่นก็ว่าบ่เอาเพิ่นว่าเอาเงินเอาคือสิดีแท้
ันมาเพิ่นเป็นคนปกติเฮาดีๆอยู่ครับแต่ว่าคนคันผู้มองอื่นๆก็สิว่าเพิ่นเป็นผสมประกอบครับแต่ว่าผู้เฮาประสมผัดทุกมื้อนี่เพิ่นมีเส้นว่าง่ายๆสิมีเส้นเพิ่นสิบ่คือเฮาคนธรรมดาเลยก็ก็เจ๊ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางอยู่เส้นไหนครับผมเส้นหนองหานอำเภอเพลหนองหานอำเภอเพลบ้านอะไรครับบ้านนายมบ้านนายมนะครับเนาะเบอร์โทรดีกว่าค่ะเบอร์โทรเบอร์ไดโน่ค่ะ FC เพื่อเพิ่นอยากมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมจะได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยครับ0933270745โทร3ทางกันเอาครับไปปักหมุดมาก็ได้ปักหมุดก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำนะครับร้านเจพรร้านเจพรร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยดำนะครับย้ำปักหมุดมาถึงหน้าร้านเลยนะครับเนาะเจพรเนาะโอ้ครับผมครับขอบคุณเจพรครับผมครับครับนี่ล่ะโอ้ครับนี่ล่ะเพิ่นจดถูกได้827ได้827นะครับเนาะถูกได้ตกซ้ําครับวันนี้เพิ่นได้ติดตามเข้ามาตลอดนะครับเนาะค่ะค่ะคือหลายทางเที่ยวมาบอกเลขว่าซั่นค่ะแล้วเพิ่นก็มีความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นก็มาเลี้ยงปูอยู่นี่ตลอดนะคะแม่นบ่งวดนี้เพิ่นจะซื้อ827เพิ่นน่ะ827แม่นค่ะคนที่เข็นรถมาบอกตัวเลขนะครับค่ะมื้อนี้บ่พอค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนพ่อก็สิตามอยู่ครับอยู่ข้างทางพอดีนะครับผมเสียงดังแรงครับค่ะรถไกลไปไกลมากอ่ะพี่น้องครับผมพอดีน้อยโชคให้มานได้ทางงวดนี้ครับค่ะพิจารณาเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อ827เอามาตามโค้งสุดท้ายค่ะตามผู้ที่เพิ่นขี่จักรยานมาเพิ่นบอกคิวค่ะก็สิล่อผู้เพิ่นปั่นจักรยานมาบอกเจพรจังสิมาสรุปโค้งสุดท้ายแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เจพรเพิ่นสิตามตรงหมดนะคะ872ค่ะตัดเลนพร้อมกลับไปกลับมาพร้อมค่ะเข้ามาแล้วก็ติดกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทางช่องอบขอพารวยนำเด้อค่ะเด้อทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ87ก็ได้82ก็ได้72ก็ได้ค่ะแต่รู้สึกว่างวดนี้72จะขายดีเป็นพิเศษนะคะสำหรับแผงลอตเตอรี่ค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพี่พรนะครับผมที่ให้โอกาสทางช่องได้มาถ่ายทำนะฮะถ่ายทำแนวทางตัวเลขนะครับเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ไม่รู้นะถามกันไปถามกันมาว่าแม่ค้าถูกเลขไหมแม่ค้าบอกว่าถูกเป็นประจำเลยนะครับจะมีคนแก่เข็นรถมานะครับเข็นรถไปมาบอกตัวเลขนะครับปรากฏว่าเข้าตลอดนะครับน้องงวดก่อนก็ไปบอกชาวบ้านที่อยู่ในบ้านนายมนี่ก็ถูกไปเป็นแสนนะครับเนาะครับแนวทางงวดนี้ก็872หรือว่า72ครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังในคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณแม่ค้านะครับหรือว่าพี่พรเรานะครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ถ้วยดำนะครับเนาะอยู่เส้นหนองหานนะครับหนองหานอำเภอเพ็ญนี่นะครับครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ